คอลัมน์กาแฟดำเมื่อจีนฉีดน้ำใส่เรือฟิลิปปินส์ยกระดับตึงเครียดในทะเลจีนใต้ความตึงเครียดร,รอบใหม่ในทะเลจีนใต้มาพร้อมกับการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐในน่านน้ำและด้านฟ้าย่านนี้ที่น่ากังวลฟิลิปปินส์อ้างว่าเรือยามฝั่งจีนยิงปืนใหญ่น้ำใส่เรือฟิลิปปินส์ที่กำลังขนส่งอุปกรณ์ให้กับหน่วยนาวิกโยธินบนเกาะที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตน จีนโต้ว่าฟิลิปปินส์ล่วงล้ำน่านน้ำของจีนกรณีเรือยามฝั่งลำหนึ่งของจีนใช้ปฏิบัติการฉีดน้ำใส่เรือฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลายเป็นเรื่องร้อนที่ทำให้หลายประเทศตะวันตกส่งเสียงสนับสนุนฟิลิปปินส์และเตือนจีนสถานการณ์ตึงเครียดที่ถูกยกระดับขึ้นฉับพลันเช่นนี้อาจเห็นสหรัฐและพันธมิตรเร่งความเร็วที่จะเปิดแผงการลาดตระเวนร,ร่วมในทะเลจีนใต้ ซึ่งก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์เสื่อมทรุดลงคลิปวิดีโอจากฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นเรือหน่วยยามฝั่งขนาดใหญ่ของจีนกำลังฉีดพ่นน้ำใส่เรือฟิลิปปินส์ที่มีขนาดเล็กกว่ามากเรือฟิลิปปินส์อ้างว่ากำลังพยายามส่งสเสบียงให้กับกองทหารรักษาการของนาวิกโยธินฟิลิปปินส์บทเซคานโชมาโชซึ่งเป็นสันดอในทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์อ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนแต่จีน เรียกจุดนี้ว่าเรือนไอเลฟและยังอ้างว่าเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของตนภาพจากหน่วยยามฝัง่งฟิลิปปินส์ยังแสดงให้เห็นเรือของจีนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านหน้าเรือหน่วยยามชายฝัง่งฟิลิปปินส์ในระยะประชิดอย่างเสี่ยงอันตรายขณะที่เรือฟิลิปปินส์บอกว่ากำลังทำภารกิจคุ้มกันเรือสเสบียงของตนหน่วยยามฝัง่งฟิลิปปินส์หรือ p ี g ซขอประนามการซ้อมรบที่เป็นอันตรายของหน่วยยามฝั่งจีน หรือ CCG และการใช้ปืนฉีดน้ำอย่างผิดกฎหมายกับเรือ PCG นั่นคือถแถลงการของ PCG ใน Facebook ทางการที่ปรากฏทันทีที่เกิดเหตุก,การณ์เมื่อวันเสาร์วันต่อมาบอชิงตันพันธมิตรหลักของฟิลิปปินส์ออกมาประนามการกระทำของจีนและย้ำว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาป้องกันร,ร่วมกันของฟิลิปปินส์สหรัฐยืนยันอีกครั้ง าการโจมตีด้วยอาวุธต่อเรือสาธารณะเครื่องบินและกองกำลังติดอาวุธของฟิลิปปินส์รวมถึงหน่วยยามชายฝั่งในทะเลจีนใต้จะถือเป็นการกระตุ้นให้เราต้องพิจารณาพันธสัญญาด้านการป้องกันร,ร่วมกันของสหรัฐภายใต้มาตาซีของสนธิสัญญาป้องกันร,ร่วมกันของสหรัฐในปี1951โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวในแถลงการตามมาด้วยออสเตรเลียญี่ปุ่น และเยอรมน,นีที่เรียกการกระทําของจีนว่าอันตรายและบั่นทอนเสถียรภาพสถานทูตแคนาดาในกรุงมะนิลาขอประนามการกระทําที่เป็นอันตรายและยั่วยุข,ของหน่วยยามฝั่งจีนประธานาธิบดีฟอร์ดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ออกข่าวเกือบจะทันทีเช่นกันว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งบันทึกการร้องเรียนทางการทูตพร้อมภาพและวิดีโอที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปยังเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลา ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และกลองกําลังติดอาวุธได้จัดแถลงข่าวร่วมกันประนามสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติที่อันตรายและผิดกฎหมายของจีนในการใช้วิธียิงน้ําแรงดันสูงเข้าใส่เรือที่ลาเล็กกว่าของตนโดยย้าว่าการกระทําดังกล่าวทําให้ชีวิตของลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศพอมีข่าวเรื่องนี้ ก็ต้องย้อนไปดูข้อพิพาทอันยาวนานระหว่างสองประเทศนี้เพราะทะเลจีนใต้เป็นสาเหตุแห่งความตึงเครียดระหว่างมนิลาและปักกิ่งมาช้านานปักกิ่งอางสิทธิ์ในอำนาจอธิปไตยที่ไม่อาจมีใครโต้แย้งได้เนื้อพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ขนาด1.3ล้านตารางไมล์ตลอดจนเกาะส่วนใหญ่ในย่านนั้นรวมถึงเกาะแก่งที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของจีนหลายร้อยไมล์รวมถึงหมู่เกาะสเปนลี ซึ่งปักกิ่งเรียกว่านันชาซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะเล็กๆห0ึ่อเกาะและแนวปะกการังยังถูกอ้างสิทธิทับซ้อนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันแต่ฟิลิปปินส์เรียกบริเวณนี้ว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกในปี1999กองทัพฟิลิปปินส์ส่งเรือขนส่งของกองทัพเรือ BRP Sierra m a d r ไปประจํการที่ซันดอนเซกนโทมสโช ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของนาวิกโยธินฟิลิปปินเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเหนือพื้นที่นี้คำกล่าวอ้างของมะนิลาได้รับการสนับสนุนจากศาลอนุญาโตตุลาการถาวรระหว่างประเทศในกรุงเฮกซึ่งตัดสินในปี2016ว่าจีนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการอ้างสิทธิ์ในประวัติศาสตร์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้แต่ปักกิ่งเพิกเฉยต่อคำตัดสินนั้น อ้างว่าจีนไม่รับรองอำนาจของศาลแห่งนี้หากฟังเสียงจากจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะเชื่อไปอีกทางหนึ่งเรือสเสบียงของฟิลิปปินส์สองลำและเรือยามฝั่งสองลำล่วงลับเข้าไปในน่านน้ำที่อยู่ติดก,กับแนวปะการังเรือนอ้ายในหมู่เกาะนันชาของจีนอย่างผิดกฎหมายขัศกของชหน้าโขกยืนยันจีนเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ย้ายเรือรบออกจากแนวแห่งนี้ จีนวิจาร์ฟิลิปปินส์ว่าไม่สนใจข้อเสนอจากจีนให้มีการเจรจาซ้ำแล้วซ้ำเล่าของจีนจีนขอให้ฟิลิปปินส์หยุดนำวัสดุก่อสร้างใส่เรือรบที่จอดอยู่และหยุดบุกรุกด้านน้ำรอบแนวปะการังแห่งนี้นอกจากนี้จีนยังเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอดเรือรบออกและเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการแทรกแซงและหว่านความบาดหมางกันจีนอ้างว่า ได้พยายามดำเนินการด้วยความอดกลั้นโดยใช้เพียงปืนฉีดน้ำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองและหลีกเลี่ยงการประทะก,กันโดยตรงปักกิ่งเตือนฟิลิปปินส์ว่าการระดมซากเรืออับปางให้เป็นฐานถาวรตรงจุดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำพร้อมเตือนว่ามะนิลาควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินตามหลังสหรัฐในการดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อยกระดับความตึงเครียดพรุ่งนี้ มองความขัดแย้งจากมุ่มปักกิง่งคอลัมนกาแฟดำ